แน่นอนว่าเซตไอเทมอีกเซตหนึ่งที่พี่ได้ไปค้นหามาเพื่อนน้องๆวันนี้ไม่ก่อนอื่นพูดก่อนวันนี้พี่อาจจะพูดแบบว่าไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเหล็กแม่งขูดปากพี่เว้ยตอนเนี้ยแบบพี่เปิดให้ดูนี่จะติดเหลืองหรือเปล่าแต่เอาเวลาพี่ไม่เปิดแล้วกันอ่ะครับเป็นร้อนในนะครับจบโอเคเข้าเรื่องกันต่อเซตไอเทมในวันนี้ที่พี่จะมาแนะนำทุกคนเนี่ยพี่ได้คือมันเป็นเซตที่มันมีคนนึงอะลุมพี่เว้ยวันนั้นพี่สตรีมอยู่น่าจะ 2-3 วันที่แล้วแม่งลุมพี่คือมันลุมอะแล้วเซตไอเทมแม่งโคตรโกงอะครับทำให้พี่แบบว่าเชี่ยกูพลาดเซตไอเทมลงโทษอย่างนี้ไปได้ไงพี่ก็เลยทำการก๊อปไม่เชิงว่าก๊อปสิเรียกได้ว่าก๊อปก็ได้ไอสัตว์เรียกได้ว่าก๊อปนั่นแหละเออจบแม่งพี่ไม่มีอะไรจะพูดก๊อปก็คือก๊อปพี่ได้ทำการไปก๊อปปี้มันมานะครับและแน่นอนว่าพี่ก็ยังไม่ได้ฝึกคอมโบเลยพี่ก็จะมาฝึกโชว์น้องๆในคลิปนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์ให้พี่ด้วยจ๊ะก็ขออนุญาตถอดแว่นแป๊บนึงนะครับใส่แล้วมันดูเหมือนโทนี่สตาร์คเลยอ่ะมันก็คือแว่นที่โทนี่สตาร์คขายให้พี่แล้วกันซื้อมาประมาณ25ล้านโอเคหลังจากที่ทุกคนได้ดูแล้วว่าวันนี้พี่จะมาเล่นเซตเทมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิม Subscribe ไลค์แชร์และอย่าลืมนะครับทุกคนใกล้ตันสันคงเปิดให้บริการแล้วในวันนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพแต่พี่เปิดเว็บให้ดูแล้วกันนี่ครับคือไก่ตันสันคงที่พี่ขายตอนนี้ก็ราคาไก่ตัน6บาทอยู่ที่125นะครับแล้วก็ไก่ตันดับคู่พร้อม PVP เนี่ยอยู่ที่225บาทแล้วก็ยังมีสุ่มไก่ตันนะครับและมีอันนึงที่พี่ไม่ค่อยได้ลงเลยก็คือสุ่มไก่ตันการันตีไม่มีเกลืออันนี้คือไม่ค่อยลงเลยนะเพราะคือรหัสมันค่อนข้างหายากนะครับทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการไก่ตันสันคงไอ้สัตว์มาไอ้ไก่ตัวไหนอยากตายก่อนเพื่อนก็เสนอหน้าออกมาพี่พร้อมละไม่ก่อนอื่นขอหาบอทก่อนแป๊บนึงอย่าพูดออกมานะพูดเล่นนะพี่ขอไฟกับบอทก่อนละกันตอนนี้พี่เล่นเป็นสายดาบนะครับก็ไอ้คือพี่จำได้ว่าน้องคนนั้นเนี่ยเขาเล่นเป็นสายฟ้าเว้ยแล้วแม่งแบบโหเหี้ยโคตรโกงอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปลองดูว่าพี่จะเล่นได้โหดเหมือนมันหรือเปล่าไม่เชิงว่าโหดสิขึ้นลุมอ่ะครับขี้ลุมไม่เชิงอ่ามาแล้วไก่1ตัวมันเจอกูแน่ต้นนี่ไงโดนกูบอกแล้วสตันโดนเป็นไงบอกแล้วว่าโดนตอนนี้ยิงกระดาษไปหนึ่งดอกโดนสตันรัวๆเป็นไงล่ะโดน1ดอกเป็นไงโดน2ดอกไม่ได้กินกูหรอกครับเชิงพี่หนากว่าน้องโทษทีละกันเอ้ามันหนีกูลงทะเลไอ้สัตว์เอ้ยมันหนีพี่ลงดินทุกคนดูดิแม่งไม่ไหวละไล่เลยละกันจังหวะนี้บังอาจดำดินหนีคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บลูกศิษย์พระถังซัมจั๋งป่ะนี่ตายน้ำกูได้เปียกเฮ้ยมันลุมไอ้เหี้ยลูกน้องแม่งมาลูกน้องแม่งมาเอามันดีมาเก็บลูกน้องมันก่อนเลยก็ได้ไอ้1เป็นไงขี้ลุมหรอฮะเฮ้ยหนีมันอุ๊ยไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดหนีหรอฮะหนีเรียบร้อยเป็นไงหนีหรอตายไปซะจ๊ะกูไก่พี่ก็นึกว่าจะตึงอะครับมันวิ่งแบบมันวิ่งรอบเซิร์ฟตั้งเซิร์ฟนึงอะไปทั้งดำดินขึ้นฟ้าเป็นไงนี่ขนาดลุมนะแต่ตะกี้นี่ใครลุมใครวะอ๋อตะกี้นี่มีฝั่งมารีนไปช่วยพี่คนนึงนะครับแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็รู้ดีว่าถึงไม่มีคนมาช่วยพี่ก็เก็บลงนะครับเพราะมันได้แค่ไก่หนึ่งตัวครับเจ้าโคตรโทษเลยอ้าวจะตายแล้วอย่างนี้ต้องเจอคอมโบปุ้งเรียบร้อยเล็งดีมีใช้ไปกว่าครึ่งข้างหัวตอนนี้ 12.2 โคตรโทษเอ้าออกแล้วอ๋อตะกี้นี่ 7M ออกพี่อะครับโอ้ยไก่ตะกี้พี่ก็นึกว่าจะตึงที่แท้ก็หนีอันนี้ใครหนีมาลินหรือโจรหนีอย่างนี้หนีไงเล็งดีมีใช้อ้าวไม่โดนบายบายโค
ขอโทษเฮ้ยถ้าพี่เล่นหมัดนี้ตึงๆนะพี่บอกเลยไม่มีใครสู้พี่ได้แน่นอนแล้วก็ตายอย่างสงบศพสีชมพูอ้าเปิด PVP ด้วยจังหวะนี้1เอ้ามันเข้าเซฟโซนโดนนะโดนนะเอ้าเอาวันช็อตไอ้สัสเอาวันช็อตได้ไงเหรอพี่ไม่ได้ตั้งใจเล็งเลยนะกินเอาวันช็อตเฉยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไก่ทุยไม่อีกวะนี่มาว่ะไม่เข็ดไม่จำว่ะจังหวะนี้เซิร์ฟนี้พี่น่าจะคอนะครับ 12.3 เป็นไงเอ้ยพี่ตบยัน13เลยก็ได้นะเซิร์ฟเนี่ยง่ายเกินมันมาอีกเปล่ามันมาอีกโอ้โหครับสันคงของซอบเลยอย่างงี้รู้สึกว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นแบบ1-1กันนะแต่ไม่เป็นไรพี่ก็จะเสือกเหมือนเดิมหน้าด้านสุดๆโหทุกคนน้องๆคิดว่าหูแมวมันเข้ากับพี่ปะพี่คิดว่าแบบใส่แล้วมันดูคีมินุโตะยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ย 6M มึงออกมาเอ้ยออกมาจริงว่ะเฮ้ยพี่ผู้เล่นพี่ครับผมพูดเล่นพี่เล่นแต่กูเปิดจริงด้วยเอาดิและเล็งจังหวะนี้และเล็งมันอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวนะมันลุมกูป่ะนี่ได้ไอ้แก่ลุมใช่ไหมลุมใช่ไหมฮะบังอาจลุมบังอาจมากบังอาจมากที่ลุมฉันคงพูดนี้บายบายหัวแตกมาอีกตัวมึงบังอาจมากมึงรู้ไหมคอมโบนี่มันคอมโบอะไรครับคอมโบนี่ไงพี่ขอตั้งชื่อคอมโบนี้ว่าคอมโบคีก๊อปแล้วกันเพราะพี่ไปก๊อปมาเอ้าโดนลัดสวยวันช็อตพี่ทำได้ไงยังไม่รู้ตะกี้นี่พี่มองไม่เห็นเลยนะครับพูดจริงๆเลยคือสกิลเป็นเทพมันทำให้พี่แสบตาแล้วมองไม่เห็นแต่ตะกี้นี่คือตาฝ้าตาหมดไปหมดแต่พี่ก็ยังคอมโบโดนทุกดอกโอ้โหงงตัวเองเหมือนกันทำได้ไงนี่บอกแล้วสัญชาตญาณจนสามมันอยู่ในสายเลือดเอ้าหลบทันเฮ้ยจะหนีไปไหนวะพี่มึงเช็คจะหนีกูเยอะเกินไปละไม่ไหวละใหญ่มากเลยอะครับพี่ก็นึกว่าจะตึงกว่านี้ครับที่แท้ก็แบบกระจอกกระจอกเข้าใจไหมฟังภาษาคนรู้เรื่องครับเปล่าเดี๋ยวพี่จะพูดได้ชัดอีกสักคำหนึ่งนะครับกระจอกทุยยอดเลยนับถือความเลื้อนความสะทุนเยาวชนดูคลิปนี้อยู่นะกูสงสารเยาวชนที่ดูคลิปตอนนี้มากเลยไปกินอีกหนึ่งดอกช็อตวางจังหวะนี้แล้วกูมั่วพี่มองไม่เห็นผมปิดตาอุ้ย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 เตะสวนเอาตายคือเตะสวนดอกเดียวตายเลยหรอเอาพี่โอ้โหเซตนี้มันโคตรก๊อดปล่อยคลิปนี้ไปนี่สายฟ้าเต็มเซิร์ฟอีกแน่นอนเลยเอาตายโอ้โหคลิปนี้พี่ได้กี่คิวแล้วทุกคนคอมเมนต์มาพี่ก็ไม่ได้นับนะคือพี่ก็ฆ่าหมดเลยอะคือแบบใครเดินผ่านหน้าผ่านตาพี่ก็เชือดหมดเพราะฉะนั้นน้องๆก็คอมเมนต์บอกพี่ทีว่าคลิปนี้ได้ไปกี่คิวแล้วชิบหายแล้วผลเสือมาเอ้าพี่รู้วิธีพูดช่วยผลเสือไว้แล้วต้องหนีทางตรงนั่นก็คือหนีขึ้นด้านบนนั่นเองมันก็จะตามเราไม่ทันเพราะผลเสือวิ่งเร็วก็จริงนะครับแต่พอเดินพอดีว่าแบบกระโดดช้าช้าเป็นไงพี่บอกแล้วหนีขึ้นทางตรงไม่ก็วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คืออันนี้ง่ายมากนะคือแค่เรากดไม่กี่ปุ่มแล้วก็ชนะมาแล้วนั่นก็คือหนีไอ้สัตว์บายบายแล้วก็จะพูดสาระตั้งแต่ต้นคลิปเพื่อในเมื่อสุดท้ายก็หนีเหมือนเดิมไปแล้วจ้า
ใครจะสู้ก็สู้นะกับผลเสือจะขอบายแล้วกันจังเลยสู้ไม่ไหวจริงๆทุกคนคือมันเลื้อนเกินไปมันยังตามมาอีกอุ๊ยอะไรอ่ะนี่เพื่อนนายเหรอนี่ก็เก็บเพื่อนมึงเลยแล้วกันโอ้อ้าวโอ้ใจเย็นก่อนพี่เกือบตายคือพี่จะสู้กับเพื่อนมันไว้แต่แบบไอ้สัตว์นี่ไอ้แมวบ้าไอ้แมวหื่นมันน่าจะใช่บนเสือนะจะเป็นแมวหื่นนะดูจากสภาพละให้เพื่อนช่วยใช่ไหมพึ่งบารมีเพื่อนไอ้สัตว์กล้าหนึ่งอ่ะเปล่าอ่ะมันมาอีกเนี่ยพึ่งบารมีเพื่อนนะครับโถไม่กล้าหนึ่งไม่ใจเลยแม่งเอ้ยมาต่อผลเสือตะกี้นี่หลุดเซิร์ฟหรือยังเห็นไหมพี่บอกแล้วผลเสือมันไล่ไม่ทันเว้ยไอ้ไก่เอ้ยไม่ได้ละอะไรหรออะไรหรอโดนจุกนะโดนจุกนะเกือบตายเกือบไม่รอดนี่มันลุมมันบอกอีซี่ว่ะมาไปเปลี่ยนกาเปล่าไม่ใจเป็นไงไม่ใจเห็นไหมมันไม่ใจโถ่ไอ้ไก่ปิดคลิปแล้วกันคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์พี่ด้วยไลค์ลืมกดติดตามกับซับสไครป์เนี่ยมันก็เหมือนกันป่ะเออเหมือนกันแหละก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับแล้วก็ไก่ตันซันคุงเปิดทำไปกันแล้วลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพี่ปักหมุดลิงก์ไว้เลยคลิปนี้พี่พูดไม่ชัดไปละบ๊ายบาย